สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะมาตำแกงเตปูปลากุดนะคะภาษากลางเรียกไม่รู้เรียกปลาอะไรแต่ภาษาใต้เรียกปลากุดนะคะปลากุดเค็มค่ะหรือว่าปลาเค็มนั่นเลยค่ะเพื่อนเพื่อนใช้น้ำกะทิขวดนะคะใส่เครื่องแกงไปนะคะใช้เครื่องแกงส้มค่ะแล้วก็เครื่องแกงพริกค่ะผสมกันนะคะอันนี้สูตรตำกินเองนะคะที่ต้องผสมกันเพราะว่าจะทำให้เครื่องแกงสีสวยค่ะอันนี้ปลานะคะปลาเค็มค่ะน้ำแกงเดือดก็ใส่ปลาไปเลยนะคะอันนี้ปลาเค็มเราต้องไปแช่น้ำเกลือไว้สักแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าจะทำให้ไม่เค็มถึงเวลาก็ใส่มะขามไปเลยค่ะนะมะขามเปียกนะคะพอเราใส่น้ำมะขามเปียกไปชิมแล้วถ้าถ้าไม่อันนี้ชอบทานเปรี้ยวนะคะเพื่อนเพื่อนต้องใส่ปื้มไปพอเราชิมได้ที่แล้วนะคะใส่ผักบุ้งไปนะคะอันนี้ซื้อผักบุ้งจีนค่ะไม่มีผักบุ้งที่เขาใส่กันผักบุ้งเตยแม่นั้นที่เขาเรียกกันไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกกันอะไรอันนี้เสร็จแล้วก็ติดแก๊สเลยนะคะต้องขอบคุณคนที่ให้ปลามาด้วยนะคะอันนี้พี่ตำแล้วก็ได้ตักให้เพื่อนบ้านไปสองหลังนะคะเพื่อนบ้านฝากขอบคุณด้วยนะคะคนที่ให้ปลามานะคะขอบคุณค่ะแล้วขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนะคะฝากช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะนี่สูตรตำกินเองนะคะ